มากันที่เทศกาลตรุษจีนค่ะสำหรับเทศกาลตรุษจีนหรือว่าปีใหม่จีนนะคะก็ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลกซึ่งก็ถือว่าวันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนค่ะซึ่งในปีนี้นะคะตรงกับวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2555และวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันไหว้ค่ะที่ผู้คนจะนำอาหารไหว้เจ้ามากน้อยตามกำลังของแต่ละบ้านมาไหว้วันบรรพบุรุษผู้ล่วงลับนะคะติดตามการรายงานสดทางโทรศัพท์จากคุณเนตรฤทัยเดชคงผู้สื่อข่าว Voice TV ค่ะสวัสดีค่ะคุณเนตรฤทัยคะสวัสดีค่ะคุณร่มเกล้าคะขณะนี้ที่ฉันกำลังอยู่ในบริเวณวัดเล่งแม่ยี่นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะดิฉันและทีมข่าว Voice TV ได้ติดตามสถานการณ์ในเขตสัมพันธวงศ์และบริเวณเขตเจริญกรุงนะคะที่จะเป็นบริเวณที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอาศัยอยู่เยอะที่สุดในกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งวันนี้ค่ะถือเป็นวันสิ้นปีและเป็นวันไหว้ของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะเราได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการทำพิธีไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราชในย่านเจริญกรุงและในบริเวณวัดเล่งเนยี่ค่ะในช่วงเช้าตรู่นะคะมีประชาชนได้ออกมาตั้งโต๊ะค่ะแล้วก็ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษกันตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าค่ะและจากการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะคะทราบว่าการทำพิธีไหว้นี้นะคะต้องทำทั้งหมด3ครั้งค่ะโดยในตอนเช้านะคะจะมีการไหว้เทพเจ้าค่ะหรือไปเหล่าเอี้ยนะคะเป็นการไหว้เทพเจ้าส่วนในตอนสายค่ะจะไหว้เทพเจ้าอีกเช่นกันนะคะและก็จะมีการไหว้ไปเปปอนะคะซึ่งเป็นการไหว้บรรพบุรุษและสำหรับในช่วงตอนบ่ายค่ะจะมีการไหว้ป้ายฮอเฮียตีค่ะซึ่งเป็นการไหว้ผีพี่น้องหรือญาติพี่น้องที่จากไปนะคะสำหรับของไหว้ในเทศกาลตรุษจีนค่ะมีผู้คนนิยมซื้อตามธรรมเนียมก็จะเป็นของไหว้ที่มีความหมายดีและเป็นสิริมงคลค่ะเช่นส้มที่แปลความหมายได้ว่าโชคดีนะคะข้าวของไหว้เทพเจ้าก็จะมีชุดซาแซค่ะประกอบด้วยหมูเป็ดไก่ชุดโง่แซค่ะประกอบด้วยหมูเป็ดไก่ตับและปลาค่ะด้านขนมไหว้นะคะพวกกล้วยหรือขนมถ้วยฟูค่ะถือเป็นขนมมงคลที่จะทำให้ชีวิตของชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนของไหว้นั้นก็คือขนมเข่งและขนมเทียนค่ะสำหรับผลไม้นะคะก็จะมี5ชนิดและมีกระดาษเงินกระดาษทองพร้อมชุดไหว้เจ้าที่อีกด้วยค่ะและจากการสอบถามประชาชนนะคะที่เข้ามาเดินจับจ่ายซื้อของในบริเวณเจริญกรุงหรือบริเวณวัดเล่งแม่ยี่นี้นะคะหลายคนค่ะบอกกับทีมข่าวไว้ทีวีว่าสินค้าหลายรายการเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองที่ใช้เส้นไหว้ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเองนะคะก็ยอมรับว่าสินค้าบางตัวจำเป็นต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นค่ะเพราะซื้อในราคาที่สูงแต่ว่าราคาขายนั้นก็ไม่สามารถปรับเพิ่มได้มากนะคะเนื่องจากมีบางตัวสินค้าบางตัวค่ะเป็นสินค้าสำคัญที่คนยังจำเป็นจะต้องซื้อเข้ามาในการไหว้บรรพบุรุษอยู่ค่ะและสำหรับบรรยากาศในบริเวณวัดเล่งเนยี่ก็เริ่มมีความคึกคักขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะเริ่มมีประชาชนที่เสร็จจากการไหว้เทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษเข้ามาสักการะเทพเจ้าไทสวยเอี้ยในวัดเล่งเนยี่กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของบรรยากาศในบริเวณย่านเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์และบริเวณวัดเล่งเนยี่ค่ะ